่านใดกำลังมองหา ID เกมหรือท่านกำลังหาบัตรเติมเงินบัตรการีน่าเชลหรือจะเป็นไอเทมโค้ดเกม PB RV Free Fire ต้องเว็บนี้นี่เลยขั้นเทพไม่โกไม่เกียนลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับMam dusę starca, nie umy palca na palcach kam. Na palcach kam.ก็กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมฟรีไฟทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับพอดีว่าวันนี้นะครับน้องๆหลายคนคือแบบสงสัยถามกันนะครับว่าพี่แมวไม่คิดจะทำของใหม่แล้วหรอครับก็จริงๆแล้วก็กำลังหาข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยว่าจะทำคลิปใหม่เนี่ย2คลิปนะครับลงวันนี้นะครับก็คือน่าจะเป็นวันอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะครับวันที่20นะครับกับวันที่21ก็จะลงของใหม่แต่วันนี้นะครับแน่นอนว่าตอนนี้เรื่องขั้นมันก็เหลือเพียงแค่10กว่าวันแล้วนะครับแน่นอนว่าน้องๆหลายคนก็อยากรู้ว่าเรื่องขั้นใหม่เป็นอะไรจริงๆแล้วพี่เมย์จะทำอีกคลิปเรื่องขั้นใหม่เนี่ยตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วครับก็คือแบบจริงๆแล้วประมาณ15วันแล้วคือแบบคือพี่เมย์จะทำก่อนหน้านี้แล้วอีกอาทิตย์นึงแล้วพี่เมย์คิดว่าเอามาทำด้วยกันนะเดี๋ยวพี่เมย์ลืมนะครับแน่นอนว่าน้องๆหลายคนก็ยังไม่รู้นะครับก็โอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับโอเคเปิดรูปมาให้ดูก่อนเลยครับเรื่องขั้นอันต่อไปนะครับเป็นเซตแนวออกแนวนักรบนะครับนักรบแบบว่าโครงกระดูกอ่ะถ้าเราจะดูจากหน้าโปรไฟล์แรกนะครับก็คือของถ้าเป็นของสายฟรีก็จะเป็นพวกโกแล้วก็ตาสังหารอาหารคู่หูนะครับส่วนสายเติมก็เป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อลายมันเหมือนอะไรเสื้อมันเหมือนเสื้อย้อมแมวอีกแล้วนะครับแต่แค่เอามาเปลี่ยนสีเฉยเป็นลายออกแนวนักรบเห็นไหมฮะนักรบออกแนวลาวาแล้วก็อาหารแล้วก็ตั๋วไดมอนด์1ใบแล้วก็พื้นหลังแล้วก็เป็นเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อีกอันนึงนะครับ24ชั่วโมงนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้า2กันดีกว่านะท่านผู้ชมนะครับหน้า2เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรครับสายฟรีก็จะได้เป็นรูปนะครับเป็นรูปแสงอะไรไม่รู้นะครับส่วนสายเติมก็ได้เป็นพวกพื้นหลังนะครับแล้วก็เป็นอะไร24ชั่วโมงแล้วก็บัตร EXP นะครับแล้วก็เป็นสเก็ตบอร์ดนะครับได้เป็นสเก็ตบอร์ดลายหัวกะโหลกนะครับอ่านว่าโมทัลหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับมันออกแนวเป็นลายโครงกระดูกสีแดงๆมากกว่านะครับก็มันก็ไม่เท่าไหร่ทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าถัดไปดีกว่านะท่านผู้ชมครับนี่ครับผมเรามาดูหน้าถัดไปนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าแจ่มแมวเลยนะครับสำหรับสายเติมนี่สายฟรีนี่ก็ได้เป็นพวกตั๋วฟรีนะแล้วก็เป็นแบบบัตรลดราคา100เพชรนะครับจากนั้นก็ได้เป็นสเก็ตบอร์ดแล้วก็ของสายเติมก็เป็นสเก็ตบอร์ดแล้วก็อัดไอที่มันเป็นเหรียญฟื้นคืนชีพนะครับเอาไว้ใช้สำหรับโหมดซอมบี้นะครับ3อันแล้วก็เป็นรูปสีแดงแล้วก็เป็นชุดผู้หญิงครับเป็นชุดที่พี่แมวคิดบอกเลยว่าชุดซีซั่นนี้โคตรหน้าเติมครับซีซั่นนี้พี่แมวบอกคำเดียวคือว่าหน้าเติมมากนะครับน้องๆคือแบบน้องดูครับชุดมันเป็นแบบผู้หญิงคือแบบใครเล่นตัวละครผู้หญิงต้องถูกใจแน่เป็นชุดแบบออกแนวแบบหัวกะโหลกแล้วเป็นชุดแยกส่วนได้ตรงขาในกรงเล็บและขาเรียวๆแล้วก็เป็นผ้าคลุมนะครับหัวก็จะเป็นเหมือนเป็นโครงกระดูกคือแบบนี่แหละครับชุดเล่นขั้นคือแบบมีความเท่ซีซั่นนี้พี่แมวบอกคำเลยว่าหน้าเติมมากนะครับคือแบบน้องๆคือแบบน้องๆต้องเติมแบบสำหรับซีซั่นนี้จริงๆนะฮะก็แค่เราดูถัดไปดีกว่านะครับก็ถ้าเป็นสายเติมนะครับก็คนในสายฟรีก็เป็นตั๋วแล้วก็เป็นกล่องปกตินะครับเรามาดูสายเติมดีกว่านะครับที่เราจะพูดเป็นสายเติมกับสายฟรีสลับกันนะครับก็เป็นตามสังหาร24ชั่วโมงแล้วก็ชุดผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นไอ้นี่ครับ5นะครับเป็นแผ่นที่ตะเบียงแล้วก็เลขอันดับ5อันแล้วก็เป็นกระเป๋าโง่ๆนะครับเบล1เบล2เบล3สกินแบบคือมันไม่ได้หวือหวานะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าถัดไปดีกว่านะครับเพราะว่ามันแบบว่ามันไปได้สุดนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราดูหน้าถัดไปดีกว่านะครับนี่ครับผมสามรอบสายเติมก็น่าจะเป็นทางด้านของเป็นกล่องศพนะครับกล่องศพสีเขียวๆนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะฮะเรามาดูนี้ก่อนนะครับเป็นอาหารปลาแล้วก็เป็นเสื้อของสายฟรีนะครับเป็นเสื้อสีแดงนะครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นกล่องศพสีเขียวนะครับโอ้โหกล่องศพน่าจะเรือนแสงนะพี่เมียลองไปดูจากรูปอีกรูปนึงมาแล้วนะครับคือแบบสวยจัดอ่ะน้องๆคือแบบหน้าเติมอ่ะแล้วก็เป็นทางด้านของชิ้นส่วน100นะครับของตัวอะไรไม่รู้วะองโตริโอว่าพี่เมียจะไม่ผิดอาหารนะครับจากนั้นก็เป็นสกินนั่งของ SKS มันอ่านว่าสกินนี่มันอ่านว่าสกินอะไรอะโมเทลเหรอโมเทลหรือเปล่าพี่แมวไม่แน่ใจอาจจะเป็นลายมันอาจจะอ่านพี่แมวอ่านออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยครับมันน่าอ่านว่าโมเทลนะครับน่าจะโมเทลแหละครับเป็นสกินลายออกแนวธีมแดงๆขาวๆนะครับก็โอเคนะมันก็ไม่ได้บวกดาเมจนะครับโอเคดูหน้าถัดไปดีกว่านะครับนี่ครับหน้าถัดไปก็จะเป็นทางด้านของเสื้อนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของนี่ชิ้นส่วน100นะครับของตัวใหม่นะครับตัวไอมันก็เป็นตัวใหม่มันก็เก่าแหละแล้วก็เป็นรูปโคตรเท่เป็นรูปสีเหลืองนะครับเป็นเหมือนอะไรนะตัวหนังสือกิจบังนะครับนะก็อีกอันนึงก็เป็นทางด้านของเป็นเงินโกลนะครับสำหรับสายฟรีก็เป็นพวกพื้นหลังแล้วก็เงิน300โกแล้วก็ตั๋วโกฟรีๆนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นไดมอนด์แล้วก็เป็นบัตรคูณเงินแล้วก็เป็นทางด้านของสกิน M4 นะครับมาอ่านว่าลายโมเทลน่ะน่าจะเป็นธีมลายโมเทลนะครับอ่านแล้วมาอ่านว่าโมเทลน่ะเป็น M4A1 นะครับออกลายแนวธีมแดงออกแนวเครื่องจักรอ่ะทุกคนเนาะ
โอเคครับเราดูหน้าถัดไปดีกว่านะครับนี่ครับหน้าถัดไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับสายเติมก็ไม่ต้องพูดไอ้สำหรับสายฟรีไม่ต้องพูดเยอะนะดูสายเติมดีกว่าก็เป็นสกิน M4 แล้วก็เป็นเงิน500นะครับแล้วก็เป็นสเก็ตบอร์ดนะครับสเก็ตบอร์ดออกแนวเป็นลายหน้าหุ่นยนต์นะครับน่าจะเป็นเอฟเฟกต์ลายไฟแบบหวือหวานะครับแล้วก็เป็นตั๋วเดมอนอีก1ใบนะครับก็โอเคมันก็ยังไม่ค่อยนะครับโอเคเราต้องไปหาดูชุดเท่ๆนะครับนี่ครับผมเราเริ่มแล้วครับเริ่มใกล้ท้ายแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าที่9แล้วนะครับจริงๆน่าจะเป็นแบบว่ากองไฟสำหรับเป็นของแบบสำหรับสายฟรีนะสำหรับสายเติมก็เป็นนี่ครับสเก็ตบอร์ดตัวไดมอนด์นะครับแล้วก็เป็นทางด้านของกองไฟนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของกระเป๋านี่คือพี่เมียเอาเลเวล3ให้ดูเลยครับอยากน้องให้น้องๆเห็นว่าเวล3เนี่ยมันสุดมั้ยพี่เมียคิดว่าเป่าเวล3เนี่ยน่าจะเท่สุดแล้วมันเป็นออกแนวแบบลายโครงกระดูกแล้วเป็นรูปเคียวแบบเกี่ยวกันนะครับก็เป็นแน่เป็นกระเป๋าแบบว่าทรงแนวกับกระต่ายสีชมพูนะครับแบบว่าลายแบบไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เป็นตาสังหาร5อันนะครับก็โอเคเราดูหน้าต่อไปกันดีกว่าท่านผู้ชมนะครับเป็น5เต้นนั่นเองนะครับสำหรับสายฟรีก็เป็นโก500แล้วก็บัตรคืนชีพ300นะครับสำหรับสายเติมก็เป็นชุดชีวิตแล้วก็เป็นอาหารนะครับแล้วก็เป็นบัตรเพิ่มเลเวลแล้วก็ตั๋วไดมอนด์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็น5เต้นแนวแบบลุล่านะครับถ้าเต้นมันอาจจะว่าอะไรวะน่ะดีมอนฟักโคโอ้โหถ้าเต้นมันชื่อมันเท่นะครับยอมรับเลยนะทุกคนถ้าอ่านออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราดูหน้าสุดท้ายดีกว่านะครับเป็นหน้าสำหรับเรื่องขั้นสุดท้ายดีกว่าทุกคนต้องอยากเห็นนี่ครับชุดผู้ชายคือบอกคำเดียวว่าโคตรเท่ครับมันเป็นอัศวินนะครับก็สำหรับสายเติมสายฟรีนะครับก็น่าจะได้เป็นทางด้านของสเก็ตบอร์ดนะครับน่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดนี้ไม่แน่ใจว่ามันมีเอฟเฟกต์หรือเปล่าพี่เมียก็ดูมาไม่หมดเหมือนกันแต่ถ้ามีเอฟเฟกต์ก็น่าจะดีสำหรับสายเติมนะครับนะเอ้ยน่าจะดีสำหรับสายฟรีนะครับแล้วก็เป็นตาสังหาร3อันแล้วก็เป็นตั๋วโกสมธรรมดา3อันนะครับส่วนสายเติมก็เป็นบัตรไดมอนด์นะครับแล้วก็เป็นทางด้านของโมโค1ชิ้นส่วนแล้วก็เป็นลูกแก้วนะครับหินเล่มขั้นสีเหลืองแน่นอนว่ามันมีทุกซีซั่นแน่นอนครับแล้วก็เป็นชุดผู้ชายเป็นชุดที่แยกได้ชุดผู้ชายเนี่ยมันเป็นชุดออกแนวแบบว่ามันเลือนแสงไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่คิดว่าแขนกับลำตัวกับตรงขาเนี่ยออกแนวเลือนแสงนะครับแล้วก็ออกแนวเป็นนักรบมากกว่าพี่เมย์คิดว่าชุดผู้หญิงสวยกว่าว่ะชุดผู้ชายมันดูออกแนวแบบว่าคือตรงชุดมันอะเท่ตรงเกาะอะเท่ครับแต่กางเกงกับหัวมันแปลกๆพี่เมย์ไม่ชอบหัวมันเหมือนแบบมันเหมือนไดโนเสาร์ว่ะทุกคนแต่โดยรวมว่าเกาะน่าจะเท่นะครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับนะวันนี้นะครับสำหรับเป็นการอันนี้เป็นพูดเกี่ยวสำหรับเรื่องขั้นแล้วกันน้องๆหลายคนก็ยังไม่รู้นะคือทุกคนอยากรู้แน่นอนมั้ยจริงๆแล้วพี่เมียวมีข้อมูลตั้งแต่ที่แล้วพี่เมียวจะมาทำแล้วแต่พี่เมียวคิดว่าแม้ช่วงนี้พี่เมียวไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยต้องขออภัยนะครับที่บอกคนดูว่าจะลงคลิปทุกวันแต่จะพยายามลงคลิปทุกๆวันนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีคลิปเป็นของใหม่เหมือนเดิมนะครับช่วงเย็นๆนะครับคลิปนี้ก็จะลงเย็นๆนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราขอไปดูกิจกรรมสำหรับสายฟรีกันดีกว่านะครับนี่เป็นอันนี้ของใหม่นะครับสำหรับเซิร์ฟนอกนะครับที่กำลังจะเข้าภายใน10วันสำหรับเรื่องขั้นที่ท่านนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมดีกว่าว่ามันมีกิจกรรมอะไรสำหรับวันนี้ก็โอเคนะครับหลังจากที่ไปรีเซ็ตก็ขอรับรางวัลก่อนละกันนะรับทั้งหมดเลยดีกว่านะทุกคนเนาะโอ้โหแล้วตัวละครขอติ๊กหน่อยละกันคือแบบคือชอบมากนะมันแจกตัวละครเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นแบบพวกอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้โหโอ้โหแจกถือว่าคุ้มนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวขอเข้าไปในร้านค้าไอ้จริงๆแล้วพี่แมวมีเหรียญนี้เยอะมากนะครับพี่แมวไอ้ลูกบาศก์ที่พี่แมวเก็บหน้ากากนะทุกคนคือหน้ากากเนี่ยคือน้องๆน่าทุกคนน่าจะมีเยอะละคือมันเก็บง่ายมากจริงๆพี่แมววันเดียวพี่แมวได้เลยนะครับพี่แมวขอไปสุ่มก่อนละกันนะก่อนปิดคลิปนะครับขอเข้าไปในร้านค้าก่อนดีกว่านะครับอ้าวร้านค้าไหนวะอ้าวร้านค้าอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคพี่แมวขอเข้าร้านค้านิดนึงนะครับอ้าวกดผิดกดถูกแล้วครับตอนนี้โอ้ท่านผู้ชมครับโอ้ต้องขออภัยด้วยครับขอเข้าไปร้านค้าก่อนจริงๆร้านค้าเลิกรับเนี่ยมันชอบเอาของแรงๆมาขายนะครับอ้าวแล้วใครแท็กมาอีกเนี่ยตอนทำคลิปโอ้ทุกคนดูดิครับอืมอุปสรรคผมนี่เยอะจริงๆท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวลบก่อนเอาออกนะโอ้โหต้องขออภัยทุกคนดูนะครับขอเปิดกล่องนี้ก่อนละกันคือกล่องในกล่องเกลือไปเปิดกันเลยนะฮะโอ้โห3วันครับสกาลายนี้ไม่ดีครับสู้ลายสีชมพูไม่ได้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวขอมาเปิดทางด้านของสุ่มอันนี้เล่นๆก่อนละกันนะสัก 3,000 แบบว่าคือมีชุดนั้นแล้วแหละแต่ขอแบบมาผ่านเงินตัวเองเล่นก่อนนะครับนะเพราะว่าอยากเอาสแตมป์สีแดงเอาไปเปิดนะครับเอาเก็บสแตมป์แดงๆไว้ครับเก็บไว้อื้อหือเก็บไว้ครับทุกคนเปิดมันมีกี่ใบวะโอเคมีหลายใบเหลือเกินนะเอาโอ้โหโอ้มันได้แล้วทุกคนมันเลยไม่ค่อยอยากได้ท่านผู้ชมครับแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าเราได้สแตมป์สีแดงฟรีนะครับโอเคนะครับพอดีว่ามีตั๋วไดมอนด์อยู่8ใบนะครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับขอเปิดเลยนะฮะก่อนปิดคลิปละกันนะคือจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบตัวละครผู้หญิงเลยนะครับเพราะว่าคือได้มาก็ไม่ใช้เหมือนเดิมนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราก็สุ่มไปเรื่อยๆนะครับระหว่างปิดคลิปนะครับคือโอ้โหจิตใจนี่คือจะไม่ให้ได้เลยครับเอ้ยกางเกงเอ้ยเมื่อกี้สวยนะทุกคนน่าจะเป็นของผู้ชายนะถ้าจำไม่ผิดอะไรระเบิดอ่ะทุกคนโอ้คือมันเอามาทำไมเนี่ยระเบิดเนี่ยโอ้ตายๆนะฮะท่านผู้ชมครับแจกอย่างนี้ครับเอ้ยท่าเต้นเหรอท่าเต้นอะไรอ่ะฮัลโหลท่าเต้นอะไรอ่ะท่าเต้นอะไรเมื่อกี้แบบโอ้ท่าน่าจะเป็นท่าเต้นที่ไม่ค่อยเท่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราจะสุ่มต่อนะครับเพื่อความน่าดังของเรานะครับโอ้โหคุ้มฮะสำหรับคลิปวันนี้นะฮะเราสุ่มไปฮะปิดคลิปไปโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการแบบว่าสำหรับของฟรีแต่จริงๆมันก็เป้าหมายคลิปนี้ก็คือเป็นของใหม่นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบายจุ๊บๆทุกคน
โอเคครับตอนนี้พี่แมวมีแฟนเพจ Facebook เรียบร้อยแล้วครับน้องๆก็ฝากเข้ามากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับในแฟนเพจเนาะก็เอาไว้ประกาศผลกิจกรรมในการแจกเพชรนะครับก็ฝากน้องๆเข้ามากดติดตามกันเยอะๆนะครับผม